านนี้จะเป็นปี56ปี54เดือนกันยาเนี่ยนายยาเสพปวดเฮตมไปอีกคืนวันนี้เห็นบอกว่าเป็นคืนคืน15ค่ำเลยใช่ป่ะใช่ถ้างั้นก็เป็นเรื่องราวของสมาธิทั้งนั้นผมเป็นคนที่ไม่จ้ำฉะนั้นก็คืนวันนี้คืนวันที่นำพาสมาธิจิตครับงั้นโทรศัพท์ต้องปิดงดไปก่อนนะครับก็ดีครับหลังๆวันนี้ก็อยากจะมีผู้คนเยอะแล้วล่ะที่อยากจะรู้เรื่องราวของจิตของสมาธิบอกไว้เลยก็ได้สิ่งที่ผมมีอยู่เล่าให้ฟังก็ได้ครับมันไม่ใช่ได้จากสมาธิจิตอย่างเดียวนะครับถ้าบอกว่ามันมาจากอะไรมันทำไมถึงมีอย่างนี้ขึ้นมา ผมก็บอกว่ามันมาจากบุญนะยอมรับว่ามาจากบุญทำไมผมถึงคิดเช่นนี้ว่าบุญมันคืออะไรถ้าบอกก็มาจากบุญผมคงต้องทำบุญทอดผ้าป่าทอดกฐินสร้างโรงเรือนกุฏิสร้างสะพานสร้างโรงสารพัดใช่ไหมชีวิตนี้ผมตอบว่าไม่ใช่เลยนะครับมันไม่ใช่บุญแบบนั้นนะให้รู้ไว้ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนะครับบุญที่ว่าเนี่ยผมว่ามันมาจากภพชาติปีที่แล้วมามันสั่งสมมันสะสมกันมาในลักษณะที่นับไม่ถ้วนอยู่ดีกว่าเอาวันนี้ละกันนะจนกระทั่งมาอายุครบ50ปีเต็มนั่นนะอยู่ๆก็ไปยืนฉี่อยู่ ข้างทางแล้วกันเรียกกันว่ายิงกระต่ายข้างทาง นะไอ้ตรงนั้นแหละก็ได้รับสิ่งหนึ่งออกมาที่กลางทุ่งนานั่นนะครับว่าเหมือนกับมีใครอะไรสักคนมายิงที่สีข้างนะครับที่หน้าท้องอะไรง่ายดีงงอยู่ตั้งเพราะว่าผมงงอยู่นานนะคงจะเกินกว่า5นาทีแน่ๆแล้วครับเดี๋ยวเท่าที่รู้ก็ประมาณ5นาทีก็แล้วรู้ตัวเพราะว่ามันกว่านั้นนะครับไม่ใช่น้อยๆ นะเหมือนกับโดนสายไฟจึ๊กมันเหมือนไฟช็อตกลางทุ่งนาอย่างแรงนี่ดีกว่านั่นๆนะคงยืนนิ่งตั้งนานนั่นนะฮะจากจุดนั้นนะครับแล้วผมได้อะไรสักอย่างนะวันนั้นเนี่ยได้อะไรสักอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่ได้คือไม่รู้อะไรนานนะครับมีแค่นี้เองเริ่มต้นของมันนะครับต่อมาจึงมาร่วงรู้เรื่องราวของสมาธิข้างเองเพราะฉะนั้นจะบอกว่าผมได้มาจากเรื่องราวของสมาธิใช่ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ใช่นะครับมันได้มาแบบป๊อกแป๊กถอยหลังกลับไปทีเนี้ยถอยหลังกลับไปใหม่ทำอายุ50ปีไปทำอะไรมามั่งผมบอกว่าไปสร้างโรงเรียนไปสร้างวัดไปสร้างกุฏิไปสร้างอะไรไหมทอดผ้าป่าเป็นเจ้าภาพผ้าป่าทุกปีใช่ไหมจะผ่านกฐินทุกปีเปล่าเลยและเปล่าเลยนะครับตรงนั้นนะก็แปลว่ามันไม่ใช่บุญแบบที่
ชาวบ้านเขาทำทุกวันนี่มันไม่ใช่เป็นบุญสั่งสมข้าพวกเราชาวนี้ซะมากกว่าเอาละทีนี้กลับมาถึงคำว่าร้องแอบมาเนี่ยก็เชื่อว่าไม่ได้ทำอะไรมากมายนะลูกชนะเต็มขั้นมันก็ใส่ปากใส่ท้องเนาะไอ้เรื่องสัตว์ไม่ต้องพูดถึงอย่างว่าปูปลาเนี่ยนะว่าทำเป็นลำเรืออะไรอย่างนี้ดีกว่าก็ดักปลาเอามาทำปลาร้านี่ไงไม่ใช่ทำเป็นลำเรือเท่านั้นใช่ไหมปลาท้องหนาเรานั่นแหละใช่นะเดี๋ยวว่าฆ่าใช่ไหมล่ะมันจะไปเหลือหรือนี่โอเคนะอย่างอื่นมีไหมหมูหมามีไหมครับหมูไม่มีหมาไม่มีแต่หากว่าขับรถเหยียบหมาตายนะครับโอ้หลายชีวิตอยู่นะตรงนี้ใช่ไหมอย่างอื่นนี่แหละไม่มีนะครับจนอายุครบ50ปีอยู่นะจึงได้บอกว่าเหยี่ยวข้างทางเนี่ยครับก็ได้สิ่งนี้มาเพราะฉะนั้นเวลาผมพูดจาสุภาพสุภาพหน่อยในเรื่องของเหยี่ยวก็เหยี่ยวใส่หรอกสำหรับแน่ๆนะเหยี่ยวราดหัวให้หมดประมาณนี้ขออภัยหน่อยแล้วกันมันคำสุภาพผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับสังเกตให้ดีๆนะนะเอาละแต่ว่าก็รู้จักคำว่าสมาธิทีนี้สภาธิสมาธินั้นเอาเป็นว่าสิ่งที่วันนั้นได้มาแล้วนะครับเอาละได้มาแล้วแล้วไม่รู้ว่าได้อะไรโอเคนะครับทีนี้การที่จะไปรู้ว่าได้อะไรนั่นแหละครับมาจากสมาธิสมาธิมันก็รู้ถอยหลังนั่นนะครับที่ผมพูดจังคำว่าถอยหลังถอยหลังในสมาธินะนะทำไมมันต้องมานึกถึงพ่อถึงแม่นี่นะครับก็คือถือโอกาสให้ฟังว่าสมาธิมาได้ทีหลังรู้จักทีหลังรู้ตามหาสิ่งที่ได้มานั่นแหละโอเคไหมจึงรู้โอ้ยผัดถกผัดถแค่นี้แหละเพราะว่าอะไรนะใกล้ๆกับมันก็พอเวลาได้มาแล้วมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกับใดๆก็ตามทีที่เรายังสงสัยอยู่โอ้โหมันช่างยากเหลือเกินแต่เวลารู้แล้วโอ้ยมันโทษทีสุภาพไปละโคตรง่ายเลยอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นการที่จะมาเทียบมาเคียงกันเลยกันนะท่านคือท่านผมคือผมเนี่ยพูดจังเลยครับมันจะมาไม่เหมือนหรอกทีนี้กลับมาถึงที่บอกว่าสมาธิก็เลยมารู้ว่าอ๋อเราเกิดมานะมาทำอะไรมันก็ไปร่วงรู้ตัวเกิดหมดครับเกิดมาทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่ผิดนะครับเกิดมาทำไมอันนี้ก็ผิดเหมือนกันใช่ไหมเกิดได้อย่างไรนี่แหละครับคำถามเริ่มต้นเกิดได้ยังไงวะเนี่ยไอ้ลูกงอกเกิดได้ยังไงวะเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะรู้แล้วเกิดมาทำไมเขาไม่ถามกันหรอกโง่มันเกิดมาแล้วอ่ะไม่ถามทำไมอย่างเงี้ยเกิดทำไมเนี่ยก็ไม่ถามมันเกิดมาแล้วเป็นคำถามที่ไม่ถามถ้าถามแล้วก็ถือว่าโง่ก็แล้วกันเงี้ยก็รู้ส่วนตัวนะที่คำที่ว่าเนี่ยงั้นก็บอกว่าเกิดได้อย่างไรนะเกิดจากไหนเงี้ยเกิดมาแล้วนานเท่าใดนะนั่นแหละคือสิ่งที่ได้มาในส่วนตัวนะเอาล่ะกลับมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่า การนำพาสมาธิจิตเนี่ยมันเป็นยังไงนะฟังให้ดีนะครับปิดไฟใส่กรอนนะครับเบื้องต้นนะที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยไม่มีใครได้เหมือนผมหรอกในโลกนี้ไม่มีทางได้หรอกมาดูเพราะฉะนั้นมันได้มาแตกต่างกันนะครับยืนยันว่าผมได้มาแบบป๊อกแป๊กไม่ได้อดตลับขับตานอนไม่ได้ใช้ความเพียรอะไรเลยแล้วครับ
ยังกำลังก็ขับรถเคลื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดแค่นั้นเองใช่ไหมก็ปวดเดี่ยวข้างทางแค่นั้นก็ได้มาแล้วจะไปอยากอะไรก็ต้องบอกว่ามันหมดยุคความเพียรไงก็คือตรงนี้แหละไปเพียรเพลินอะไรกันนักหนาเอาล่ะทีนี้กลับมาถึงปิดไฟแสงก่อนเรียบร้อยเนาะท่านที่กำลังอยู่หน้าจอหรือกำลังที่บ้านใครบ้านใครในขณะนี้นะครับอย่าลืมว่าวันนี้อาการที่ผมจะนำพาสมาธิจิตเนี่ยผมต้องใช้คำนี้เลยครับขออนุญาตนะด้วยทั้งที่หยิบของดีให้ถึงบ้านเนี่ยถึงที่เนี่ยครับหยิบของดีให้ถึงมุ้งยังใช้คำว่าขออนุญาตเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพอเวลาพูดจาพาทีไปเนี่ยบางทีมันจะไปล่วงล้ำก้ำเกินสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเห็นไหมครับถ้าท่านไม่อนุญาตท่านก็จะเคืองผมแหละเพราะอะไรเพราะเรื่องราวสมาธิมันต้องพูดให้หมดทุกกระเบียดทุกมิตินะฮะมันจะไปล่วงจะไปรู้อะไรสารพัดที่จะรู้เนี่ยผมยังกักไว้อยู่นะบอกให้ทราบนะก็พยายามจะบอกว่าให้ครบ100ปีก่อนอายุครบ100ปีเนี่ยจะพูดให้หมดในสิ่งที่รู้ไม่ได้เกรงใจใครเลยจริงๆยืนยันว่าประกาศศักดาไว้ก่อนนะครับอายุครบ100ปีเนี่ยจะพูดออกให้หมดทุกเรื่องทุกมิติว่าเรื่องราวของมนุษย์นะจะเป็นหญิงจะเป็นชายต่างวัยต่างขนาดอะไรต่างๆจะพูดให้หมดจะพูดให้หมดย้ำนะครับไอ้สิ่งเนี่ยผมจึงกักไว้ตั้งหลายเปอร์เซ็นต์นะเพราะบางทีพูดแล้วมันบางทีมันทำลายสังคมอ่ะใช่ไหมล่ะก็ไม่อยากจะอะไรให้สังคมเสื่อมเสียหายครับเพราะว่าผู้คนในสังคมเนี่ยยังรับไม่ได้เห็นไหมฮะพอรับไม่ได้ก็ต่อต้านพอต่อต้านแทนที่จะมารู้จักมักคุ้นกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพื่อนอยู่ใกล้กันเพื่อนอยู่ไกลกันประมาณนี้มันจะกลายเป็นศัตรูกันศัตรูกันโดยที่ไม่รู้ตัวศัตรูทางด้านความคิดเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องกักเอาไว้ไม่อยากจะสร้างศัตรูทางด้านความคิดให้กับกันและกันโอเคนะพอก็ได้นะครับเพราะเจ้าความคิดมันเป็นเรื่องใหญ่ผมก็พยายามบอกเลยว่าความคิดด้วยใจเรื่องใหญ่จึงไม่อยากจะไปสร้างศัตรูหรือจะไปทำให้ความรู้สึกนึกคิดของใครในไปออกไปในรูปแบบที่อะไรนะอยู่ตรงข้ามนะให้ผมกลัวผมไม่กลัวเพราะนั้นนะยังไงผมก็ไม่กลัวเลยความคิดอะไรก็สู้ผมไม่ได้หรอกกล้าพูดด้วยความคิดที่มีอะไรกันแต่ก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นเพราะเนื่องมาจากว่าเราต้องการจะนำสิ่งดีๆให้กับเขานะถ้าหากว่าเราพูดไปเสียให้หมดทุกเรื่องไอ้คำว่าเขาคนนั้นแทนที่จะเป็นมิตรดีต่อกันเป็นปฏิปักษ์เลยต้องการพัฒนาเขาด้วยนะเมื่อเป็นปฏิปักษ์ปุ๊บโหกว่าที่จะกลับลำได้ใช้เวลานานประมาณนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่อยากจะให้คำพูดของตัวเองคือลุงงอกเนี่ยครับนะไปปะทะประทังกับความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นโดยพวกกลุ่มที่เรียกว่ามิจฉาทิฐิเงี้ยเห็นไหมครับมิจฉาทิฐิสัมมาก็เหมือนกันนั่นแหละครับเพราะสัมมาก็ยังไม่ทะลุโปร่งคำพูดคำจาบางทีนี่มันก็ทำให้เคืองได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการที่จะพัฒนาทั้งสัมมาและมิจฉาทิฏฐิเข้ามาในร่องในรอยที่ถูกต้องตรงจริงตามแบบฉบับของธรรมชาติเพื่ออะไรเพื่อให้มันเข้าอยู่ในร่องที่ดีอย่างนี้ดีกว่าสุดท้ายก็หวังผลก็คือเป็นชาติสุดท้ายกันครับนะอ้าวนิดหนึ่ง
เอาไม่เอาเดี๋ยวจะนอกประเด็น เอาละกลับมาเรื่องสมาธิต่อมันก็มีคำถามง่ายๆแหละทำไมเวลาผมชี้แนะชี้นำนำพาสมาธิจึงๆนะให้หลับตาเบาๆนะสูดหายใจให้เบายาวแหละลึกเดี๋ยวเข้าทางจมูกท่อถ้าเข้าทางปากก็เชิญนะครับเสร็จแล้วก็กลั้นไว้นานหน่อยใช่ไหมเข้าทางปากก็ดีมันจะได้เต็มมันเข้าเร็วเข้ามากเข้าเยอะอย่างเงี้ยใส่ไว้เข้าทางปากก็ได้ง่ายดีงับเลยแบบเสียงดังประมาณนั้นครับทนอะไรก็พวดออกมาซะออกทางออกทางจมูกทางนอนเนี่ยมันจะโล่งประเภทกลุ่มที่เป็นหืดเป็นหอบเป็นอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะได้คลี่จะได้คลายพวกไซนุ่งไซนัสเนี่ยใช่ไหมครับโอเคนะส่วนจะให้เบายาวลึกเข้าทางปากก็ได้ง่ายที่กลั้นนานๆโดยไม่ต้องนึกถึงอะไรมันก็เป็นคำพูดง่ายๆเล่นๆนะครับมันทำไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้โดยไม่ต้องนึกถึงอะไรเนี่ยยังไงมันก็ไม่ได้ครับถ้าได้แล้วก็บรรลุทันทีทันใดเลยในเมื่อมันทำไม่ได้ก็นึกซะทีเนี้ยใช่ไหมจะนึกอะไรก็นึกไปเถอะนึกถึงต้นไม้ก็ได้นึกถึงช้างม้าวัวควายกลางทึ่งตัวเดียวก็ได้ได้ทั้งหมดแหละใช่ไหมใช่นะถามว่านึกถึงแล้วมันได้ประโยชน์ไปไหนใช่ไหมครับก็เลยแน่นะไม่บอกนั่นก็นึกถึงผู้ให้กำเนิดต่อมากันละกันพ่อแม่ใช่ไหมปู่ย่าตาแม่ยายนะทีนี้พอถึงตรงนี้แล้วมันก็อธิบายในเชิงเหตุผลเหตุคืออดีตผลคืออนาคตนะครับอย่าลืมเหตุผลที่ว่าทุกคนทุกท่านมีที่มานะครับในการเกิดเป็นทุกข์นะครับมันก็ต้องมีสามุทัยสิก็เลยได้ความอ๋อพ่อแม่นั่นเองเป็นเหตุให้เราเกิดพ่อแม่จึงเป็นสมุทัยก็แค่นั้นเองนะครับพูดจานี่มันก็สืบเนื่องมาอย่างนู่นอริยสัจสามนั่นทีเดียวทุกสมุทัยนิโรธมันมีประโยชน์ตรงนั้นสูญให้ใจเข้านึกถึงพ่อออกให้นึกถึงแม่ใช่ไหมครับมันได้ประโยชน์ตรงนั้นนะครับส่วนมันก็โยงมาทางเนี่ยมีลูกชายก็อยากจะให้บวชหรือขอให้บวชจะได้จูงพ่อแม่เข้าไปสู่พระนิพพานประมาณนั้นนะครับคำสอนก็ว่าไปอย่างนั้นใช่ไหมส่วนทางผมบอกว่าไอ้ที่นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นนะเกิดมันหลุดเข้าไปบรรลุธรรมถึงพระโสดาบันเข้าให้เนี่ยเห็นไหมมันได้ญาณได้ฌานเข้าไปแล้วถึงโสดาบันตูมปุ๊บพ่อแม่มันต้องทำบุญสุนทานเลยบุญมากมายมหาศาลก็คือได้จากลูกเห็นไหมนั่นก็เป็นเหตุเป็นผลอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะในการที่จะกตัญญูกตัญญูกตเตกตเวหิตาโดยการลูกทำคุณงามความดีหรือเข้ามาบวชในพุทธศาสนาแล้วบำเพ็ญสมาธิจิตพอเวลาถึงขั้นปุ๊บตัวเองมันได้บุญแง่ๆแล้วนะครับผู้ให้กำเนิดก็ได้อัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรจริงพ่อแม่กินเหล้าเมายาใช้ไปเถอะครับมันจะกินขนาดไหนเวลามันตายมันกินหรือเปล่าคนกินเหล้าเมายา จะตายพวกนี้มาลืนเนี่ยกินอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยจะเนี่ยลูกบุญของลูกเพียงแค่ลูกเขานึกถึงพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาได้รับเลยทีเดียวเนี่ย
ภาวะของการที่เข้าถึงพระธรรมในแต่ละระดับโสดาสกิทาอนาและเหนือไปกว่านั้นนะครับนี่แหละที่บอกว่าสมาธิให้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายคือตรงนี้เองมันก็ไปเกี่ยวข้องกับความจริง3ประการต่อเห็นไหมมันเข้าล็อกนะก็แค่นั้นเองจะไปนึกไปทำไมพุทโธพุทโธจะรู้นะนั่นมันมีอะไรพุทโธจะรู้ใช่ไหมครับตามเหตุตามผลที่ว่าเนี่ยมันเจ๋งกว่าไม่ใช่เลยทุกสมุทัยนิโรธไม่เจ๋งกว่าล่ะมันจะมีไว้ท่องไปทำไมทั้งนั้นนะท่องจำผมพยายามบอกความจริง3ประการ3ประการความจริง3ประการบวก1ไอ้บวก1คือมรรคมี8ข้อนั่นแหละครับพูดซะที่ไหนล่ะนี่ก็พูดไม่ได้ยังไงกันบรรยายให้ฟังที่ดังกล่าวไม่มาพูดกลางอากาศเดี๋ยวเสียของอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ไปดูแคลนคือเครื่องผลของการฟังให้ดีนะครับผลของผู้บรรลุธรรมนะเขาก็มาบอก8 มักมี8ข้อมีองค์8ที่เขาว่านั่นแหละมันง่ายๆเลยนะว่าใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขของมักซึ่งมีอยู่8ข้อนั่นนะครับผู้นั้นเจริญรุ่งเรืองทุกคนทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดแค่นี้เองเหตุผลแค่นี้เองมันไม่ใช่ผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติตามเรื่องมรรคนะบรรลุธรรมไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกนั่นเราไม่รู้หมดสิครับ 2,000 กว่าปีวันนี้เห็นไหมครับเนี่ยแค่นี้เองง่ายง่ายอย่าตายเลยบรรลุธรรมมันต้องบรรลุอดีตทุกสมัยทันนิโรธนั่นแหละความจริง3ประการนั่นแหละถ้าหากว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จัดมรรคมี8ข้อก็ผลของพระอรหันต์นั่นนะครับมาบอกกับชาวโลกใช้ชีวิตมันชีวิตไปตามไอ้8ข้อนั้นนะก็แค่นั้นเองนะใช่ไหมมีอะไรหรือเปล่าไม่ต้องมีเลยก็เลยมาได้หัวข้อสัมมาทิฏฐินั่นเองผมก็หยิบมาแค่สัมมาทิฏฐิมาพูดนั่นเองสมาธิก็พูดอยู่เวลาเนี่ยใช่ไหมอาชีพก็ชื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานก็แค่นั่นเองใช่ไหมครับทำอะไรก็ทำไปใช่ไหม ความคิดอ่านจะทำอะไรก็มันเกิดประโยชน์กับผู้บ้านชาวบ้านชาวโลกเขาก็แค่ดำดีชอบดำดีชอบมันจะมีอะไรกันความคิดความอ่านก็แค่นี้นั่นๆๆโอ้พี่ก็เพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าอ๋อสมาธิต้องนึกถอยหลังนะนึกถึงที่มาทุกสิ่งทุกอย่างมีที่มาซึ่งผมก็ว่านี่คือคำว่าเหตุก็คือที่มาผลก็คือที่ไปคืออนาคตนะครับก็มีอยู่แค่นี้ก็ย้ำกันอยู่ตรงนี้แหละรู้อดีตมันก็จะรู้อนาคตซะหมดนะเพราะฉะนั้นการทำสมาธิพรุ่งนี้จะทำไมขอให้รวยขอให้รวยเนี่ยซวยด้วยเอาเสียบอกซวยด้วยพรุ่งนี้ขอให้รวยกลุ่มให้รวยเดี๋ยวซวยบอกใครก็ได้รวยๆคนให้จนหมดใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมครับมันก็มีคำตรงข้ามตัวเองจะรวยคนเดียวคนจนหมดใช่ไหมเนี่ยนั่นไงไหมนั่นไงโคตรชิงโคตรเชิดนั่นแหละครับพวกกลุ่มรวยนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าอย่าอะไรขออนุญาตทีเถอะเอาว่าให้รู้ตนรู้ตัวเนี่ยดีที่สุดโอเคพอได้นะทีนี้กลับมาถึงสมาธิถอยหลังนึกถอยหลังนะครับอย่างเช่นนาทีนี้เนี่ยสูญจะเข้าไปปื๊ดออกนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งมันไปต่อไม่ได้เพราะมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะพ่อของปู่พ่อของแม่ผู้ของพ่อของย่าพ่อของตาของยายเนี่ยมีใครเคยเห็นหรือเปล่าก็มีไหมมีแน่นอนนะฮะแต่ไม่เคยเห็น
มันไปต่อไม่ได้มันก็พ่อแม่ปู่ย่าตายอยู่นี่นะนั่นจะไปย้ำทำไมล่ะมันอยู่นั่นก็จบเนี่ยก็กลับมาถึงตัวเราซะเมื่อวานทำอะไรเมื่อเดือนปีที่แล้วทำอะไรมาเนี่ยก็นึกกลับไปตรงนั้นนะครับแล้วก็ให้นึกถึงประสบการณ์ตรงของตัวเองต้องรู้สิครับไปพลาดพลั้งพลาดท่าอะไรให้กับใครเป็นต้นประกอบสมาชีพชอบเรื่องอะไรกับใครอย่าไปคิดว่าเอาคืนนะอย่าไปคิดที่จะเอาคืนเป็นขาดนะมันพลาดท่าหาที่มาที่ไปมันเพราะอะไรหนอเพราะอะไรหนอมันจะรู้ไปเรื่อยๆทั้งหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาทั้งหมดถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงนะครับอย่าไปโทษอะไรนะอย่าไปโทษชะตาชีวิตใช่ไหมครับใช่ไหมก็มันผ่านมาแล้วว่าไปโทษทำไมแล้วหาต้นทางก็ได้ทำไมถึงไปพลาดตรงนั้นเราไปผิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยคือความละเอียดความเนียนของการที่นึกถอยหลังไปซึ่งจะต้องใช้เวลาก่อนหลับก่อนนอนนี่แหละพี่นะครับอยู่แค่นี้เองเพราะไหนๆจะนอนแล้วก็นอนทำสมาธิซะมันก็จบหลับเมื่อไหร่ก็ช่างมันเนี่ยก็ทำกันทุกคืนก่อนหลับก่อนนอนก็แค่นั้นก็พอแล้วใช่ไหมหรือใครจะว่าไงมันสบายนะจะไปนั่งหลังขดหลังแข็งอะไรก็บอกว่ามันไม่ใช่ยุคความเพียรมันยุคความเข้าใจยุคนี้ใช่ไหมจะไปเพียรให้มันหลังขดหลังแข็งมันทำไมคนมึกจิตมึกไปทำไมล่ะโถ่เงี้ยหรือใครจะว่าไงผมว่าจริงๆนะสบายนี่แหละดีกว่าทุกอย่างหรือจะแกล้งสนองไม่เป็นไรแกล้งตัวเองเนี่ยเช่นนี่ผมก็ใช้คำนี้มาเสมอเหมือนกันนะเวลาเจ้าหิวเจ้าอย่าเพิ่งกินเวลาหิวอย่าเพิ่งกินมันไม่ตายง่ายหรอกมนุษย์นะไม่ต้องกินอะไร3วันยังไม่ตายเลยจริงเห็นไหมกินกันตายก็กล้วย1ใบกล้วย1ลูกอ่ะ1ใบก็แล้วนะแค่นี้ลองสิครับลองสักวันสิตายจะเผาให้ทีนะจะรู้นะง่ายๆเลยทำไมถึงใช้คำพูดเนี่ยเวลาหิวอย่าเพิ่งกินรู้ไหมกำลังฝึกอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะฝึกอีโมชันฝึกการควบคุมอารมณ์นะฝึกการควบคุมอารมณ์นะเวลาหิวมันจะโกรธหรือเปล่าวะเนี่ยมันจะโมโหหรือเปล่าวะเนี่ยเห็นไหมครับใช่ไหมรู้จักว่าโมโหหิวไหมเนี่ยโมโหนี่เอาเรื่องนะบอกใครก็ได้มันต้องฝึกเพื่อที่จะกันไม่ให้มันเกิดโมโหขณะที่หิวใช่ไหมครับสิ่งที่มันได้คือตรงนั้นเองใช่ไหมขออนุญาตเติมเชื้อเพลิงหน่อยใช่ไหมล่ะมันได้ความอะไรอีกอันหนึ่งรู้ไหมเวลานี่ก็ฟังให้ดีนะครับทำสมาธิก่อนหลับก่อนนอนเวลานอนรู้ไหมมันเป็นเวลานอนหลับเนี่ยมันเป็นเวลาที่อวัยวะทุกส่วนนะมันเดี๋ยวนะฟังให้ดีตรงนี้สำคัญเวลาเรานอนหลับเนี่ยอวัยวะหรือว่ากลไกใดๆของร่างกายเราทั้งหมดมันจะทำงานโดยอัตโนมัติเวลาเราหลับนอนเนี่ยเพราะฉะนั้นการทำสมาธิตามไปเนี่ยแล้วหลับไปเลยเนี่ยมันได้เยอะนะบอกใครก็ได้ได้เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าสูนะจะเข้าไปลึกเบาๆยาวลึกเนี่ยมันจะได้เพิ่มอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายกระบวนการเผาไหม้สันดาปมันจะดีนั่นเองครับนะ
หรือกระบวนการที่เรียกกันว่าเมตตาบริซึมมันทำงานดีใช่ไหมครับมันก็ผลิตพลังงานได้มากได้ดีใช่ไหมพลังงานที่ได้มาปุ๊บพอเวลากลไกอัตโนมัติที่มันทำงานเช่นเจ้าหัวใจกับปอดนี่แหละ ใช่นะเวลาเรานอนหลับเนี่ยเราไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนหัวใจเวลามันเต้นมันก็เต้นแบบสม่ำเสมอเข้าใจอย่างเนี้ยมันไม่ได้วืดขึ้นวืดลงเวลาเดินเหินเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาหัวใจเต้นมันเต้นสม่ำเสมอแล้วเนี่ยไอ้เวลาหายใจก็สูดให้เข้าไปเบายาวลึกมันก็ได้คงที่คงเส้นคงวาเลยครับเวลามันเข้าล็อกกันเข้าร่องกันปุ๊บเมื่อใดนะครับของสองสิ่งนี้มันเป็นทูอินวันมันก็สอดประสานกันในการที่จะทำให้เกิดพลังงานในตัวเองขึ้นมาแล้วก็ส่งไปยังอวัยวะทุกๆส่วนยิ่งเป็นของพวกภายในมันทำงานอัตโนมัติหมดภายในร่างกายที่มันอยู่ภายใต้คำสั่งของใจกันแล้วกันได้ไหมเนี่ยได้ครับคำสั่งของใจนะครับนะก็คืออะไรเดี๋ยวนะคำสั่งของใจนั้นก็คือลำไส้ใหญ่มาน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 ลำไส้เช่นลงคำแมวท้องดูซิเนี่ยใช่ไหมขณะที่เราคำแมวท้องแปลว่ามันทำให้ลำไส้มันเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นั่นเองเคลื่อนไหวเห็นไหมครับนี่เวลาเราไม่หลับแล้วก็สั่งคำแมวท้องดูซิเนี่ยเป็นเรื่องของใจนั่นน่ะอย่าไปคิดว่าเรื่องสมองนั่นน่ะใช่ไหมใจสั่งใจคือความนึกความคิดเนี่ยมันเป็นตัวสั่งงานถึงบอกว่าเป็นอิทธิพลหรืออำนาจใจที่มันต้องเหนือกว่าตัวเนื้อเยื่อร่างกายถึงสั่งได้แต่เวลาหลับปุ๊ยไปแล้วเดี๋ยวครับก็สั่งไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นทุกส่วนจะทำงานอัตโนมัติพอได้ไหมครับนี่คือสิ่งที่มันง่ายทีนี้อัตโนมัติเท่านั้นนะครับพลังงานที่หัวใจกับปอดที่มันทำงานสามัคคีกันพลังงานผลิตออกมาแล้วเท่าไรมันก็ส่งไปยังทุกๆเซลล์นั่นเองไปตามอะไรไปตามเลือดนะครับใช่นะมันจะไปตามเลือดนะครับให้เข้าใจตามนั้นก็แล้วกันนะมันไปตามเลือดหัวใจกับเลือดมันเกิดพร้อมกันก็แล้วกันนะครับใช่นะหัวใจกับเลือดมันเกิดพร้อมกันเลือดเนื้อและวิญญาณรู้จักคำว่าตังเลือดเนื้อและวิญญาณที่มีคำพูดกันครับเลือดเนื้อและวิญญาณมีเลือดมีเนื้อก็คือกล้ามเนื้อนี่ก็คือเซลล์นั่นแหละครับกล้ามเนื้อหัวใจนั่นแหละเลือดเนื้อและวิญญาณวิญญาณนี่คือพลังงานตามที่พูดกันว่าวิญญาณนั้นมันจะเกิดพร้อมกันใช่นะผมเรียกกันว่าหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตในร่างกายเราเนี่ยส่วนทางผมก็มาพูดตรงนี้เท่านั้นเองนะครับนี่คือทีนี้พอเวลาเลือดกับหัวใจเนี่ย มันทำงานพอเวลาการแพทย์จะมาตรวจเลือดใช่ไหมครับใช่นะมันอยู่ที่ว่าเลือดที่มันสแตนดาร์ดที่สุดใช่ไหมจะเอาเลือดใครอ่ะนะถ้าหากว่าเลือดผมว่านะถ้ามันเลือดที่มีความสแตนดาร์ดมากที่สุดนะครับผมว่านะเลือดพระอรหันต์บอกให้ก็ได้นะนานาย้ำคือเลือดของพระอรหันต์นั่นแหละครับที่มันบริสุทธิ์ที่สุดไม่รู้ทางการมาตรฐานตัวนั้นนะคือสแตนดาร์ดของเขานั่นนะ เขามาจากไหนก็ไม่รู้ล่ะที่บอกว่ามีเชื้อไม่มีเชื้อนั่นเองไม่มีเชื้อมันเป็นยังไง
ไอ้คำว่าไม่มีเชื้อในเลือดใครตรงนั้นนะที่วินิจฉัยว่าไม่มีเชื้ออะไรเลยคือดีไปหมดเอาเลือดใครตรงนั้นนะเห็นไหมครับเราไปถามหาใช่ไหมใครเป็นต้นตำรับตรงนี้ใครเป็นคนวางกติกาว่า เลือดที่เป็นค่ามาตรฐานจริงๆสุ่มตัวอย่างขึ้นมาตัวแขนซูมเอาเลือด100 คนเข้ามาตรวจวัดนู่นนี่นั่นใช่ไหมสูงเท่านั้นแหละครับใช่ไหมก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเลือดที่มันบริสุทธิ์มากที่สุดคือเลือดของพระอรหันต์เงี้ยหรือเยี่ยวก็เหมือนกันแหละเยี่ยวที่มันสะอาดและบริสุทธิ์มากที่สุดคือเยี่ยวของพระอรหันต์ก็แข็งเองทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันก็แปลกนะแต่คนที่ก็มีสิ่งนี้มันเหมือนกับสกัดนะมันทำอะไรชำระชะล้างอะไรให้หมดนะไม่มีสิ่งใดๆมาเพราะฉะนั้นมันถึงมีอยู่คำหนึ่งไม่ใช่เลยไอ้เรื่องกินเยี่ยวตัวเองนั่นใช่ไหมมันเยี่ยวพระอรหันต์นั่นนะเขากินกันก็ได้สิครับพระอรหันต์เขากินเขาเองก็ได้สิครับปุถุชนธรรมดากินเหรอโอ้ยไม่โง่หรอกไม่เคยแนะนำใครให้กินเยี่ยวตัวเองนะที่ว่าอมบ้วนพอไหวเนี่ยใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าก็เป็นเหตุผลง่ายๆแค่นั้นถ้าพูดถึงว่าเหตุผลนะก็มีแค่นั้นเอาละผ่านไปเพราะฉะนั้นพอเวลามันได้ถึงตรงนี้แล้วกายใจเรื่องนี้เรื่องกายเรื่องใจเอาเรื่องกายเรื่องใจให้มันได้ก่อนจริงๆมันก็จะควบคู่กันสุดท้ายแล้วนะกายใจจิตนี่เองนะเอาล่ะพอเวลาเป็นสมาธิจริงๆเนี่ยพอเวลานึกถึงย้อนหลังตัวเราใช่ไหมล่ะนึกตอนเด็กตอนเล็กๆถอยไปเถอะครับอย่าข้ามขั้นตอนพยายามต้องให้เนียนมากนะครับมีอะไรคบค้าสมาคมอะไรกับใครเป็นเพื่อนผมกี่คนเพื่อนหญิงเพื่อนชายต่างวัยต่างขนาดเป็นในพูดจาไงเราบอกกันหรือเปล่าการงานบริวารว่าไปเรื่องทั้งหมดอ่ะที่มีการประทับประทังในทางที่มันไม่ดีไม่งามในชีวิตจริงเราจะเกิดขึ้นนะแค่นี้นะครับมันจะมีความผูกพันกี่คนสักกี่คนชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยที่มากระทบถึงร่างกายของตัวเราเองเนี่ยมันจะมีกี่คนมันมีถึง5 คนหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมฮะใช่นะผมว่าไม่ถึง5นะนอกนั้นก็เป็นเรื่องของการอะไรล่ะคบค้าสมาคมเรื่องอื่นกันอย่างเช่นการงานคดโกงกันอะไรก็สารพัดสารเพไปทางด้านคนแต่ถ้าหากว่าจะมาตบตีกันลงไม้ลงมือถึงตัวกันจริงๆนะเกิน5 คนอยู่หรือแต่ละชีวิตนะใช่ไหมล่ะตบตีกันทะเลาะเบาะแว้งกันให้เกิดบาดแผลทำนองนี้นะครับจะเกิน5 คนอยู่หรือนะเอานะถ้าเกินก็เกินไปผมไม่เกินแน่ๆแล้วทางส่วนตัวผมเนี่ยอย่างเงี้ยมีกี่คนที่ทะเลาะบอกไหมตบตีกันก็มีเพื่อนคนเดียวแท้ผู้ชายนั่นก็ไม่เคยมีอย่างเงี้ยมันก็รู้ก็อยู่แค่นี้เองใช่ไหมก็แปลว่าถ้ามันชั่วก็ชั่วอยู่แค่นั้นแหละถึงตัวกันอย่างเงี้ยจ้ะนะกับปั้นใส่กันบาทาใส่กันก็มีอยู่แค่นี้จบข่าวนะเนี่ยนี่เราสู่กันฟังมันชัดๆอย่างนี้แหละ ในเรื่องของความเจ็บความปวดกระทบกระทั่งกับเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันก็มีอยู่แค่นั้นเองทีนี้ก็ถอยหลังมาใช่ครับทีนี้ใครน่ะไปฆ่าคนทีเดียวเห็นไหมใครน่ะไปทำให้บุคคลอื่นเขาเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยตรงนั้นต่างหากที่มันจะทบทวนใช่ดีนะครับใช่ไหมล่ะจะไปแก้อะไรจะไปทำแล้วก็เชิญนะครับทีนี้ไปขอโหสิอะไรใครก็ว่าไปสิครับใช่ไหมสำหรับตัวตนตัวเองมันต้องรู้อันนี้จะใช่เอาล่ะถอยลงไปเรื่อยมันจะหนีไปไหนนะ2-3 ขวบนึกได้ไหมล่ะว่าตัวเองไปทำอะไรบ้างมือนึกไม่ได้ก็ข้ามช็อตมันเลยเสียก็มันขาดตอนนะมันจำไม่ได้อ่ะมีแม่นอนขดอยู่ในห้องในท้องแม่นอนนะครับ
นอนขดไปก็นึกถึงเห็นภาพแล้วก็ว่าเคยเห็นภาพทางทีวีทางอะไรต่างๆเวลาเขาทำอะไรต่างๆมาให้ดูอ๋อนอนขดท้องแม่เป็นงั้นแล้วเนี่ยภาพเหล่านั้นก็มาใส่เป็นจินตนาการไป สุดท้ายคนที่มีบุญมากเนี่ยมันจะไปล่วงรู้แล้วโอ้ในท้องเนี่ยตรงพวกนี้เรื่องฐานบุญนั่นนะครับไอ้ส่วนที่นึกไม่ได้ทั้งหมดนะพอเวลาเข้ามาถึงพอเวลามันติดลมบนในร่างกายเราร่างกายมันจะดินน้ำลมไฟมันจะควบกันถ้าหากว่าเป็นการนั่งมันก็จะตัวโยกจะโครงเคลงอะไรว่าตกผวังนะครับแต่ถ้าเป็นการนอนก็มันเหมือนกับควายเปลนะหรือลึกไปกว่านั้นทีนะครับหรือเหมือนกับโลกนี่มันโยกให้ดูอย่างเงี้ยโลกใบเนี้ยมันก็ควายเปลไงนั่นนะความรู้สึกตรงนั้นแหละรับให้ได้ส่วนหนึ่งและมากด้วยนะครับมันจะหลับก่อนไม่รู้สึกหรอกเนี่ยหลับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยอีกจุดหนึ่งเวลาหลับเนี่ยครับคนที่มีภาวะนี้ทำไปเรื่อยเนี่ยมันจะรู้ตัวนะครับรู้ตัวว่าในวินาทีที่หลับหรือเชื่อนะตรงนี้หรือเชื่อเกินความเชื่อมากนะครับร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันล้านทั้งล้านร้อยล้านก็ว่าได้ร้อยล้านคนเนี่ยหรือพันล้านคนก็ได้อะไม่มีทางไปรู้หรอกครับว่าวินาทีตัวเองจะหลับไหมครับไม่มีทางรู้ได้ก็แล้วกันอย่างเงี้ยแต่คนเขามีสิ่งนี้เขารู้นะวินาทีที่จะหลับเห็นไหมครับนี่คือความอัศจรรย์ของจิตแหละหรือในหนึ่งว่าจิตคือความสว่างคือบุญคือปัญญาเป็นความมหัศจรรย์ของบุญก็แล้วกันเห็นไหมครับใช่ไหมทำบุญผ่านภพชาติก็มาตั้งแต่เท่าไหร่นั่นเนี่ยงั้นพอเวลาชาตินี้ทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนมันถึงจะได้นะคำว่าบุญเนี่ยพูดถึงเนื้อนาบุญจริงๆนะบุญจริงๆนะทำบุญกับคนทำกับที่เขาคนที่เขามีมากกว่าเรานะบุญเนี่ยจะบอกให้รู้ไว้นะบุญจริงไหมนะบุญอะไรทีเนี้ยส่วนมากก็ล้องบุญเมาบุญบ้าบุญนี่มันก็เลยได้บุญไม่จริงไม่แท้บุญเทียมเนี่ยบุญแท้ๆมันก็คือตรงที่เราให้ฟังตรงนี้แหละนอนๆๆๆนะเอาละทีนี้ไอ้เจ้าบุญมันก็มีคำบอกคำสอนออกมาว่าจริงๆมันก็มีคำว่าทานเนี่ยนะมี 4-5 คำนึกไม่ออกแล้วตรงเนี้ยทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาโอเคมันก็มาได้พวกนี้ได้ทานทำทานจะได้บุญทำบุญยิ่งได้บุญทานกับบุญมันต่างกันตรงไหนกันเนี่ยทำทานจะได้บุญทำบุญจะได้บุญอะไรคือทำทานกันเนี่ยนะนะฟังดีฮะทำบุญอยากได้บุญโดยไม่ต้องทำก็คือความนึกคิดเนี่ยคิดแต่จะให้ก็ได้แล้วบุญคิดแต่จะให้คิดแต่จะให้ใช่ไหมถ้าหากว่าเรามีสิ่งของอยู่ของกินของใช้เนี่ยครับนะก็นำสิ่งของนี้ให้บุคคลที่เขาต่ำต้อยด้วยโอกาสก่อนเรานั่นแหละเรียกว่าทำทานแล้วจะได้บุญเห็นไหมครับใช่นะเนี่ยทำบุญด้วยความคิดอะไรถ้าไม่ใช่คำว่ามันมาจากเมตตากรุณามุทิตาอย่างไรมุทิตานั่นแหละนั่นแหละคือทำบุญทำบุญ
ด้วยความคิดก็คือคำว่ามุทิตานั่นแหละมุทิตาใจนะไม่ใช่มุทิตาจิตนะมุทิตาจิตนี่ผิดอีกแล้วมุทิตาใจนะทำบุญด้วยความคิดก็คือเรื่องมุทิตานั่นแหละเถอะใช่ไหมมีเมตตามีกรุณาคนที่เขาทำบุญด้วยปัจจัยสิ่งของใช่ไหมก็คือตัวกรุณานั่นแหละเมตตามันมีอยู่แล้วล่ะคนไม่มีเมตตามันทำไม่ได้หรอกบุญนะใช่ไหมครับใช่นะย้ำอีกทีนึงคนที่ไม่มีเมตตานะมันทำไม่ได้หรอกบุญนะใช่ไหมนะเพียงแค่ความคิดจะให้ผู้อื่นมันก็ทำไม่ได้ไม่มีเมตตาคิดแต่จะเอาอย่างเดียวใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงจะเนี่ยง่ายเนาะโอเคนะมีเมตตามีกรุณากรุณามันต้องมีสิ่งของมีเรี่ยวแรงก็ทำบุญด้วยเรี่ยวแรงที่เรียกว่าที่เรียกกันว่ากายอาสานั่นแหละครับทำบุญด้วยการลงแรงออกแรงทำบุญด้วยใจคิดอนุโมทนาใจกับคนที่เขาไปทำอะไรก็ได้ให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์โดยส่วนรวมเห็นไหมครับไอ้คนไม่มีสิ่งนี้ก็อิจฉาอย่างเดียวแล้วครับนะความเมตตาเราไม่มีหรอกครับนะถ้าคนที่มีเมตตาแล้วก็คนที่มีเมตตาอิจฉาเขาหมดแหละใช่ไหมนั่นแหละตัวอิจฉาตัวร้ายกาจใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะมีไหมที่นี่ในตัวของแต่ละท่านแต่ละบุคคลใช่นะเสียดายแทนเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะมาเห็นหนุ่มก็ทำบุญนู่นนี่นั่นกับใครสักคนหนึ่งซึ่งเขาก็ต้องพิจารณาแล้วว่าคนคนนั้นน่ะมีบุญอย่างเงี้ยนะเห็นคนอื่นเขาทำบุญด้วยปัจจัยคนที่ไม่มีเมตตาเนี่ยไปอิจฉาเขาซะนี่แม้ตัวเองก็ไม่เคยทำบุญด้วยความคิดไม่คิดแต่จะให้นะครับเนี่ยไหมไม่เคยคิดแต่จะให้ไม่เคยทำบุญด้วยความคิดเลยเพราะไม่เคยคิดจะให้อะไรใครแม้กระทั่งอภัยก็ให้ไม่ได้โอ้หนักข้อเลยใช่ไหมฮะย้ำทำบุญด้วยความคิดก็คืออภัยนั่นแหละคิดแต่จะให้คิดจะให้ไม่รู้ให้สิ่งของคิดมันเถอะให้จะให้มีแล้วจะให้ไม่มีก็ไม่ว่าอะไรกันมีแล้วจะให้มีแล้วจะให้มีแล้วจะให้ไม่มีสักเงินบอกให้อภัยแล้วกันเนี่ยต้องคอยฝึกเรื่องนี้นะครับมันถึงจะได้ติดเนื้อเป็นเนื้อนาบุญของตัวเองนี่คือเรื่องราวของสมาธินึกถอยหลังก็นึกกันอย่างที่ลำลับให้ฟังตรงนี้แหละอย่าไปหวังผลมันจนเกินไปนักถ้าหวังผลปุ๊บมันก็เป็นตัณหาอีกแหละใช่ไหมก็อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นนี่นะครับใช่ไหมครับก็เป็นตัณหาไม่อยากได้มันก็เป็นตัณหาทุกคนไอ้ตัณหาเนี่ยอยากได้มันก็เป็นตัณหาไม่อยากมันก็เป็นตัณหาเนาะจะพาเราฟังตัณหาเพราะความคิดไอ้แค่ความคิดมันก็เป็นตัณหาเอาป่ะใช่ไหมใช่ไหมอย่างเช่นง่ายๆเลยคำประจำหนึ่งประจำวันนี่นะครับทำอะไรกันต่อก็แล้วทำอะไรต่างๆนะก็ไม่รู้หนึ่งสัปดาห์หนึ่งปีห้าปีสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งไอ้เรื่องนั้นน่ะฉันไม่เคยคิดฉันเลิกคิดแล้วไอ้ที่พูดมาน่ะคิดแล้วรู้ไหมนั่นใช่ป่ะไม่ได้คิดอะไรหรอกไอ้ที่พูดน่ะคิดแล้วรู้ไหมนั่นใ
ทุกคำพูดจะมาจากความคิดใช่ไหมครับนึกว่ามันหยุดง่ายเลยความคิดใช่ไหมฮะจะพูดอะไรมาก็ตามทีเถอะเพราะเวลามันเป็นคำพูดออกมาเป็นเสียงออกมาเนี่ยนั่นแหละครับคิดแล้วมันถึงพูดออกมาเพราะฉะนั้นต้องก็ลองหัดเก็บความคิดไปเสียก็คือคิดในใจนั่นเองครับจะมีใครรู้ใช่ไหมครับนี่ก็คือฝึกสมาธิทั้งนั้นคิดในใจจะด่าใครก็ด่าในใจเนี่ยจะชมใครก็ชมในใจได้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับใช่ไหมใช่นะในใจเนี่ยก็คำว่าในใจนี่ก็คือต้องนั่งอยู่คนเดียวที่ไหนก็ได้ใช่ไหมล่ะไม่ต้องพูดไม่ต้องจาอะไรก็คือความคิดเนี่ยถึงบอกว่าปิดไฟใส่กลอนก็เพื่อต้องการให้อยู่คนตัวคนเดียวนั่นเองนะครับเรื่องราวของสมาธิตรงนี้กำกับให้ได้ใช่ไหมล่ะง่ายไหมล่ะถ้าผมบอกว่าง่ายก็ง่ายเนาะค่อยๆทำเอาสิครับมันไม่มีทางอื่นให้เลือกนี่จะหลับจะนอนจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ทบทวนเรื่องราวของตัวเองแท้ๆนะครับใช่ไหมมันจะไม่รู้เฉลยจำไม่ได้เพราะก็เกินไปแล้วใจใครมาบอกทีนี้เอาว่าเป็นไรนี่คือความที่มันง่ายไม่ต้องลงทุนอะไรสักนิดเดียวเลยนั่นนั่นแหละก็คือลุงงอกนำพาสมาธิจิตโดยเล่าสู่กันฟังอยู่เป็นต้นทีนี้พอเวลามันติดลมนะทีนี้เวลาเข้าสมาธิเอาเป็นว่าได้ตกภวังค์นั่นแหละครับมันจะได้ฌานแล้วนะการอย่างรู้จึงจะรู้ว่าไอ้ตัวเองนอนขดในท้องแม่ตอนนี้มันก็จะเริ่มเห็นจริงๆนะไม่ใช่เห็นเพราะความคิดนะที่มันจะเห็นได้โดยตาตัวเองนะทีเดียวนั่นนะฮะเขาเรียกว่าจะบอกว่าตาในเปิดก็ว่าได้ดวงตาที่สามเกิดก็ว่าได้อย่างเงี้ยใช่ไหมอย่าไปคิดว่าง่ายนะที่พูดนี่นะมันก็จะมองเห็นอดีตทั้งหมดเนี่ยของตัวเองเนี่ยนี่คือตาทิพย์เขาเรียกว่าตาทิพย์หรือว่าดวงตาที่สามที่มันเกิดมันเรื่องของเรานะไปรู้เรื่องราวของตัวเราเองนะบอกให้ทราบไว้ไอ้ตาทิพย์มันไม่ใช่ไปรู้เรื่องราวของผู้อื่นนะที่มันถูกต้องตรงจริงคือเรื่องราวของตัวเองมันก็ถอยหลังไปเรื่อยเรียกกันว่าไปถึงขั้นบุพเพนิวาสานุสติญาณมันก็คือย้อนเหลือช่างตัวเองนั่นเองได้เองนั่นเองก็แค่นั้นเองมันจะไปโดยสมาธิจิตตรงนี้นะครับอย่างอื่นไม่มีทางได้เลยว่าต้องไปหาไม่ต้องไปดูมดดูหมอที่ไหนหรอกโอ้ยจริงนะชาติที่แล้วคุณพูดนี่มันพูดยังไงมันก็ไม่ผิดแล้วพูดไปทำไมอย่างเงี้ยจะถูกหลอกต่อเชิญสิครับนะนะคนไหนที่คิดว่าหมอดูอะไรต่างเชิญนะครับผมห้ามใครไม่ได้แล้วยกเว้นเล่าสู่กันฟังนะก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันกันก่อนเราก็นั้นทุกครั้งก็เป็นอยู่แค่อย่าไปหวังอะไรอย่าไปหวังว่าอยากได้อยากเว้นอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นนู่นนี่นั่นมันเป็นตัณหาบุญนำพาวาสนานำส่งมันจะแทงทะลุปูโป่งให้เรารู้ตัวเราของเราเองจะว่าอย่างไรจะมาเนี่ยก็เล่าประสบการณ์ตรงๆให้ฟังกันให้มันชัดๆอีกทีหนึ่งนะก็ได้เวลาถูกเวลาไล่ลงแล้วทางวิทยุอาจารย์ปัญญาจับไว้น้ำใครน้ำไม่นะผู้ใดก็ตามที่มีทุกขวิชนาแก่กายเพียงแต่ขยับขยื่นพร้อมเคลื่อนที่และนึกในใจสิ่งไม่ดีทั้งหมดไปอยู่กับคนชื่อไกรสอนบริทักษ์ถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินนี้แต่เพียงผู้เดียวย้ำสิ่งไม่ดีทั้งหมดนะครับก็ให้นึกถอยหลังไปจะไม่รู้เฉลยไม่ดีอะไรต่อไม่มีอะไรนะครับใช่ไหมมันผ่านมาแล้วตรงนั้นน่ะเอาไปหน่อยไกรสอนลุงออกกลางดึกนะใช่ไหมฝากไปทิ้งหน่อยก็แค่นี้ก็ยินดีรับทั้งหมดนะ7,000,000,000คนเนี่ยถ้ากำลังฟังอยู่เวลานี้ก็มาให้หมดของไม่ดีของเสียเนี่ยไอ้แค่นึกมาเดี๋ยวโอ้ยนี่ผมเนี่ยรับได้หมดทุกคนนั่นแหละไป
พรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบเชิญนะแต่จะใส่เรื่องมีความแม้ว่าซื้อกินไม่หมดกดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้หรือขอหรือพอเดอร์และสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาไกลสนงอกหงอและเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุงในรถทุกๆมุงและทุกๆรถทั่วไปทั่วราชนาจักรไทยรวมทั้งคนที่หลังอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปน้ำสิบอกให้สาธุอามินอาเมนและโอมจบพยาค่ะนะวิทยุผ่านไปมาถึงหน้าจอต่อต่อยไหมครับหน้าจอสักหน่อยนะสรุปสักหน่อยเถอะเพราะว่าหลังๆนี้ผมจะให้ความสัมพันธ์กับหน้าจอเยอะนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ อยู่หน้าจอพยายามใช้สื่อสารให้ดีๆให้เป็นให้เชี่ยวชาญชำนาญการนะครับยืนยันว่าจะให้ความสำคัญอยู่หน้าจอนี่เยอะมากกว่าปกตินะก็เลยสรุปเอาไว้ตรงนี้เรื่องของสมาธิจะไปแปลอย่างอื่นนะครับถ้าเป็นการแปลว่านิ่งอย่างเดียวเช่นยืนนิ่งนั่งนิ่งนอนนิ่งผมแนะนำให้นอนทำเพราะว่าเวลาเรานอนเนี่ยร่างกายมันจะจัดระเบียบนะจัดระเบียบให้มันอยู่ในโครงสร้างที่มันถูกต้องให้มันดีเห็นไหมครับมันจัดระเบียบมันเองครับไอ้ภาวะสมดุลมันจะเกิดมันเองนะฮะเพราะว่าร่างกายมันทำงานโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นจึงให้ใจให้นอนนอนทำสมาธิโครงสร้างของกระดูกอะไรต่างๆนั้นมันจะได้ราบเรียบพอได้ไหมครับนี่คือเหตุผลง่ายๆเลย นะนอนได้ที่เลยมันจะหลับเมื่อไหร่ก็ปล่อยมันมันจะไปตั้งเป้าว่าอยากเห็นนู่นนี่นั่นอยากเป็นนู่นนี่นั่นอยากเป็นอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นนั่นอย่าให้มีไม่อยากก็ไม่ได้มันเป็นวิภวะตัณหาใช่อยากก็เป็นตัณหาไม่อยากก็วิภวะตัณหาไม่มีคำลงข้างมันอยู่คนนี้ใช่นะทำไปเถอะครับลมหายใจตามไปทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยครับมันจะไปมันเองปื๊ดๆนึกถอยหลังไปบุญนำพาว่าศาสนานำส่งมันจะส่งเราเองฮะจะส่งเองบุญมันจะส่งเองมันจะผลักดันเองบุญของเราเองมันจะผลักดันเองให้ไปร่วมรู้ที่มาทั้งหมดเมื่อรู้ที่มาทั้งหมดมันไปไม่ได้แล้วมันไปต่อไปมันหมดที่มาแล้วเนี่ยมันไปหามันถึงจุดเริ่มต้นของตัวเราเกิดมาหรือนี่คือความเชื่อมากในส่วนตรงนี้นะครับมันจะเป็นมันเองทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมแล้วมันจะได้จริงๆด้วยทั้งหมดมันจะรู้ที่ไปทั้งหมดนั่นไงนี่ไปคือหน้าที่ล่ะทีนี้ใช่ไหมที่ยังไม่หมดลมหายใจจะรู้หน้าที่ตัวเองประกอบอาชีพทุกวันนี้ก็เป็นหน้าที่ใช่ไหมแล้วคนที่มีตัวนี้มันจะประกอบอาชีพได้อะไรประกอบอาชีพมันอะไรเดี๋ยวนะมันมั่นคงอ่ะนะคนมีสัญญาประกอบอาชีพมันจะมีความมั่นคงมันจะมีความอะไรของมันเองง่ายๆคือก็เรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่มาอย่างนี้ดีกว่าคนมีสิ่งนี้นะเหลือเชื่อนะนี่เหลือเชื่อมากนะเพราะฉะนั้นทำให้มันได้ไม่ต้องไปโทษเรื่องของเวรกรรมตัวเองหรอกครับเลิกพูดแล้วครับเรื่องเวรเรื่องกรรมเขาเลิกพูดกันแล้วยังมาพูดอยู่โอ้ตกยุคนี้มันยุคความเข้าใจใช่ไหมมันจะว่าใครคือคนนั้นเขาเข้าไปถึงอะไรสารพัดเข้าใจตามใครเด็กคือคนนั้นต่างหากหาให้เจอนะครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพหาให้เจอถ้าเจอแล้วมีประโยชน์มากมายมหาศาลเรื่องผลการตรงแต่ละท่านแต่ละคนนะก็ใช้คำว่าเมื่อเวลาหลักการที่ดีแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรมาสอดแทรกในตัวเองไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันมีแนวทางมันมีช่องมันมีสายมันอยู่เอานะพอเนาะ thank you very big ครับผม